สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่เกตจากจุฬาติวเตอร์นะคะพี่เกตก็เป็นติวเตอร์ที่สถาบันจุฬาติวเตอร์นะคะจบปริญญาตรีอักษรศาสตร์จุฬานะคะแล้วก็ปริญญาโทจากมาลาดอเลนยูนิเวอร์ซิตี้ประเทศสวีเดนค่ะประสบการณ์การสอนภาษาอังกฤษนะคะมากกว่า10ปีค่ะแนวข้อสอบเทสท์ของมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรีเป็นยังไงค่ะสำหรับแนวข้อสอบนะคะเดี๋ยวเราขึ้นตารางให้ดูเป็นภาพประกอบด้วยนะคะแนวข้อสอบทั้ง4พาร์ทนะคะเราไปไล่ดูกันเลยค่ะสำหรับพาร์ทแรกนะคะคือพาร์ท reading ค่ะเป็นการอ่านจับใจความอย่างเร็ว5ข้ออ่านข้อความจากอินเทอร์เน็ตนะคะ2สถานการณ์อ่านข้อมูลเทคนิค2พาร์ทแล้วก็อ่านอีเมลค่ะ5ข้อสำหรับพาร์ท writing นะคะก็จะมีเรื่องของการเขียนรายงานนะคะหรือว่า memo นั่นเอง10ข้อค่ะการเขียนบันทึกข้อความนะคะ5ข้อแล้วก็การเขียนอีเมลอีก1ข้อค่ะต่อที่พาร์ท listening นะคะพาร์ท listening เนี่ยก็จะมีลักษณะของข้อสอบการฟังในที่ประชุมนะคะ3ข้อแล้วก็การฟังบทสนทนาแบบที่ไม่เป็นทางการนะคะอีก5ข้อแล้วก็ยังมีเรื่องของการฟังทางโทรศัพท์ด้วยค่ะพาร์ทสุดท้ายคือพาร์ทสปีกิ้งนะคะพาร์ทสปีกิ้งจะเป็นลักษณะข้อสอบแบบการถามตอบแบบสั้นๆค่ะแล้วก็การสอบเรื่องของการพูดคุยสื่อสารทางด้านธุรกิจค่ะสามารถมาติวได้ที่สถาบันจุฬาติวเตอร์นะคะโดยที่ทางสถาบันเนี่ยเรามีคอร์สแบบติววิดีโอออนไลน์ค่ะรับรองผลที่สมัครแล้วสามารถเรียนได้เลยค่ะหรือว่าจะเรียนแบบคอร์สตัวต่อตัวก็ได้นะคะสามารถเลือกเรียนได้ทั้งแบบออนไซต์แล้วก็ออนไลน์ค่ะ